หนูรู้สึกว่าหนูต้องเก่งให้ได้มากกว่านี้เขาอาจจะประเมินเราต่ำก็ได้พี่ว่าเออถ้าเป็นคนพิการอ่ะอยู่ทำได้แค่นี้แหละ1 2 3คุณไม่มีทางไปที่4ที่5ที่6ได้หรอกคือชีวิตมันก็ต้องเดินดำเนินต่อไปเรื่อยๆเราต้องมีเป้าหมายในชีวิตหนูไม่ได้อยากอยู่ว่าเป็นคนพิการแล้วสุดท้ายก็ต้องอยู่บ้านแม่ทำก็ซอยอยู่บ้านลิศแล้วลูกจะอยู่กับใครหมอมันจะอยู่กับใครแม่ก็อยู่คนเดียวได้อยู่ใครสวัสดีค่ะจ้าจ๋าจินจุธาจุนวาทีนะคะอดีตรองมิสวีลแชร์ไทยแลนด์ปี2012ค่ะแล้วก็เป็นคนพิการต้นแบบปี2560ค่ะตอนนี้ก็มีกิจการส่วนตัวนะคะเป็นร้านนมสดผลไม้ค่ะอย่าลืมมาติดตามกันใน Twitter เดี๋ยวจ้าจ๋าได้นะคะแล้วก็มีอาชีพอีก2อาชีพนะคะคือเป็นนักการตลาดออนไลน์ค่ะแล้วก็เป็นฟรีแลนซ์นักเขียนข่าวค่ะก็มีงานประจำที่ทำอยู่การตลาดออนไลน์เป็นฟรีแลนซ์เปิดร้านนมสัมภาษณ์สร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆ4อย่างตอนนี้รวมเป็นเงินเดือนเท่าไหร่มันน่าจะไม่ต่ำกว่า4นี่ก็เป็นหน้าที่ที่ต้องแบบทำประจำค่ะก็คือดูแลเพจตอบลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะโชคดีที่บริษัทหนูเขาเข้าใจคนพิการว่าการเดินทางของคนพิการเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากเขาก็เลยให้สัญญาณว่า1เดือนเนี่ยคือจะเข้าแค่เฉพาะวันจันทร์อาทิตย์ละ1ครั้งที่เหลือก็คือจะ work from home อยู่บ้านสตาร์ทงาน 9:00 น. เลิก 6:00 น. ปกติค่ะถ้าตื่นจริงๆอ่ะหนูจะตื่น 6:00 น.ตื่นมาก็คือเคลียร์งานก็คือเคลียร์เก็บออเดอร์ที่เรารับมาตอบแชทลูกค้าที่ลูกค้ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยิงของออกไปดูแลลูกค้าถึง 6:00 น.ค่ะอีกงานนึงก็คือเป็นเขียนข่าวค่ะก็อันนี้ก็คือจะทำช่วงวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็หลังจากที่เราทำงานหลักเสร็จก็คือจะไปทำงานนู้นให้ค่ะงานนมก็คือจะให้แฟนมันทำเป็นหลักค่ะจะเป็นคนหาออเดอร์คุยกับลูกค้าอะไรอย่างงี้แต่ว่าแฟนก็จะเป็นคนตื่นมาทำตั้งแต่ 4:00เพื่อไปส่งออกจากบ้านก่อน 7:30 น.ก็ถ้าวันไหนออเดอร์ของหนูไม่เยอะหนูก็จะออกมาช่วยเขาเทนมช่วยเขาทำนมก่อนไปเข้างานจริงไอ้งานนึงก็คือจะเป็นคล้ายๆนักผู้สร้างแรงบันดาลใจค่ะจะมีแบบมีเป็นจ็อบที่จะต้องขึ้นเวทีไปเป็นวิทยากรให้ตามสถานที่ต่างๆเราทำอะไร 2-3 อย่าง 4 อย่างมันมีเหนื่อยบ้างไหมเหนื่อยพี่เหนื่อยทุกวันเลยเหนื่อยเนี่ยลืมตาจะตื่นหนูก็เหนื่อยแต่ว่าสุดท้ายมันก็ต้องทำอ่ะมันก็กลายเป็นกิจวัตรประจำวันไปแล้วว่าเราต้องทำทุกวันพอเราเห็นเงินเราก็จะหายเหนื่อยงั้นพูดจริงๆก็คือถ้าพอเรามีตังเราได้รับเงินเดือนมาขายของดีเราก็จะมีเงินที่แบบไปซื้อนู่นซื้อนี่พาแม่ไปกินข้าวพาครอบครัวไปทำอย่างที่เราอยากจะทำมันก็จะไม่รู้สึกว่าโอ้ชีวิตมันลงไปดิ่งอะไรขนาดนั้นความพยายามของเรามันจะตอบแทนเราเองอันนี้หนูเป็นโรคกระดูกเปราะซึ่งเป็นตั้งแต่กำเนิดค่ะโรคนี้ก็คือจะเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวประเภท3ก็คือโรคนี้จะไม่มีทางที่จะรักษาหายหรือว่าจะทำให้มันดีขึ้นแต่ว่ามันไม่ใช่โรคเหมือนของคนแก่ถ้าเป็นคนแก่คือจะเป็นกระดูกผุแล้วของหนูก็คือจะเปราะหักง่ายตั้งแต่กำเนิดเลยตั้งแต่อยู่ในท้องที่หักจริงๆหรือร้าวจริงๆอ่ะคือจำไม่ได้ว่ากี่ครั้งแต่ถ้าผ่าตัดก็คือ30ครั้งขึ้นมันเยอะจนเราไม่รู้ว่าเราเริ่มหักครั้งแรกตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วบางครั้งมันก็แบบหนูใส่เปลือกอย่างเงี้ยก็หักกลางเปลือกอีกทีนึงก็มีอ่ะค่ะหนูเคยจะลุกขึ้นจากการที่เรานอนคว่ำอยู่ลุกขึ้นมานั่งคือเหมือนแบบกระดูกมันไปขัดกันอ่ะคือถ้าหนูลุกจากตอนนั้นนะลุกแบบพุดขึ้นมาเลยตอนนั้นนะคือมันเป็นจังหวะหักแน่นอนคือหนูรู้แล้วหนูก็ไม่ได้ลุกขึ้นมานะตอนนั้นนะหนูก็คือก้มตัวอยู่แล้วก็ค่อยๆนอนลงก็คืออีกวันนึงก็ไปหาหมอเลยเพราะหนูรู้ตัวเองแล้วว่าร้าวไปแล้วแค่แบบจะลุกขึ้นมานั่งเฉยใส่ค่ะตอนนี้ก็มีเหล็กอยู่ประมาณ6แท่งที่หลังด้วยแล้วก็มีที่ขาก็คือหนูถูกเลี้ยงด้วยการที่ว่าแม่เลี้ยงให้เหมือนคนปกติจริงๆคือหนูรู้ตัวเองว่าหนูพิการตอนอายุ10ขวบอาจจะเหมือนโม้ได้พี่ว่าหนูไม่เคยโดนเพื่อนบูลลี่เลยแล้วเพิ่งมารู้ตัวเองพิการว่าก็คือตอนที่เราต้องเข้าโรงเรียนเฉพาะทางพิเศษคนพิการแต่คือแม่ก็ไม่ได้สอนว่าถ้าเรา
ป็นฝ่ายที่อ่อนแอกว่าเราต้องรอความช่วยเหลือจากคนอื่นแต่แม่จะพยายามที่บอกว่าเราทำได้ทุกอย่างแต่แค่ทุกอย่างของเรามันมีขอบเขตมีข้อจำกัดในบางเรื่องหนูก็เลยรู้สึกว่าสุดท้ายมันจะมีทางออกของมันเองแม้วันนึงมันอาจจะลำบากจนที่เราร้องไห้ออกมาโดยไม่รู้ตัวสุดท้ายเราก็ต้องผ่านมันไปอยู่ดีเราอ่ะเป็นที่พึ่งของตัวเองไม่มีใครมาช่วยเราได้ตลอดต่อให้หนูเปิดรับบริจาควันนึงถ้าหนูไม่ทำเงินมันก็หมดแล้วถ้าวันนึงเราไม่มีเราจะขอเขาอีกหรอเคยมีความคิดแวบไหมเอ้ยคนอื่นเขาเดือดร้อนเขายังเปิดรับเราจะเปิดรับแต่หนูก็สัวมันหนูลดคุณค่าในตัวเองที่หนูสู้มาทั้งชีวิต25ปีหนูสู้มาแล้วทำไมหนูต้องมาลดคุณค่าตัวเองด้วยว่าหนูไม่มีตังขอตังหน่อยแม่จริงๆคือแม่เนี่ยจะไม่ใช่แม่แท้ๆที่คลอดหนูออกมาก็เป็นคุณแม่บุญธรรมเขาดูแลหนูตั้งแต่วันแรกที่หนูคลอดออกมาได้7วันคือลืมตามาหนูก็จำได้ว่าคือเนี่ยอยู่กับเขามาตลอด26ปีเขาด้วยความที่เขายิ่งไม่คาดหวังกับหนูว่าหนูต้องเป็นยังไงในรูปแบบไหนมันทำให้หนูรู้สึกยิ่งกดดันตัวเองว่าเออวันนึงหนูต้องทำให้แม่มีความสุขแบบนี้แม่อยากทำอะไรแม่อยากกินอะไรหนูจะพยายามหามาให้ซึ่งวันนี้หนูก็ทำได้ในระดับนึงแต่มันอาจจะไม่ได้แบบโอ้ไปเทียบกับลูกคนอื่นว่าเขาอาจจะพาแม่ไปเที่ยวต่างประเทศนู่นนี่นั่นหนูอาจจะทำได้ไม่ขนาดนั้นแต่คือหนูเชื่อว่าตอนเนี้ยครอบครัวเราอ่ะมีความสุขมากพอแล้วแบบมันมีเสียงหัวเราะมันมีความอบอุ่นอยู่ตลอดเวลาก็อยากจะฝากถึงคนที่กำลังท้อหรือว่ารู้สึกว่าเออโลกนี้ไม่มีใครเข้าข้างเราแต่หนูเชื่ออย่างหนึ่งว่าสุดท้ายความพยายามของเรามันจะตอบแทนเราในด้านใดด้านหนึ่งถึงอย่างน้อยมันไม่ได้ไปถึงฝันนะอาจจะไม่ได้ไปไกลขนาดนั้นแต่วันหนึ่งเราจะขอบคุณตัวเองที่เราอดทนแล้วก็พยายามมาอยู่เสมอขอบคุณที่ตัวเองอดทนขอบคุณที่ตัวเองมีชีวิตอยู่แล้วพรุ่งนี้เราก็จะมีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองค่ะปกติจ๋าก็จะขายนมสดสตรอเบอรี่อยู่ที่ลาดกระบังนะคะทุกวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสบดีค่ะจะมีหลายรสชาติให้ลองได้กินกันนะคะอย่าลืมมาทานกันนะคะรับรองว่าทุกคนจะไม่ผิดหวังกับนมของร้านจ๋าแน่นอนค่ะอย่าลืมมานะคะ